ซองประวัติอดีตนางเอกสาวหน้าหวานเจ้าบทบาทนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดายังคงเป็นนางเอกสาวในยุค90ที่อยู่ในใจของคนไทยหลายคนสำหรับสาวนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดานางเอกสาวที่ปัจจุบันหันหลังให้กับวงการบันเทิงไปทำงานเป็นแอร์โฮสเตสซึ่งที่ผ่านมาสาวนิ้งเคยมีผลงานละครผลงานภาพยนตร์คู่กับพระเอกฮอตมาแล้วมากมายจนได้ชื่อว่าเป็นนางเอกแถวหน้าคนหนึ่งของวงการบันเทิงกันเลยทีเดียวกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาหรือกุลสตรีอินทรศักดิ์มีชื่อเล่นว่านิ้งเธอเกิดเมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2516โดยเธอเกิดในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนปัจจุบันสาวนิ้งมีอายุ45ปีเศษนิ้งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์การโฆษณาจากมหาวิทยาลัยเซนจอนและคณะรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาวนิ้งกุลสตรีมีผลงานการแสดงครั้งแรกจากการถ่ายโฆษณานมเปรี้ยวโยโมซึ่งเดินทางไปถ่ายทำไกลถึงเมืองนาริตะจังหวัดชิบะตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นจากนั้นสาวนิ้งเธอก็มีผลงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณาเรื่อยมาจนกระทั่งในปี2536นิ้งกุลสตรีได้มีโอกาสแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงลองเฉิงลองใจของศิลปินหนุ่ยอัมพลลำพูนและในปี2537มีผลงานแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงของศิลปินอิทธิพลางกูลในผลงานเพลงทำใจไม่ได้คู่กับจักริดอมรัตน์และเพลงคิดอะไรอยู่คู่กับพีททองเจือจากนั้นในปี2538สาวนิ้งรับบทดาวคู่กับพระเอกทัศน์ณตะกั่วทุ่งในผลงานละครเรื่องพูดพิศวาสออกอากาศทางช่อง7และในปีเดียวกันสาวนิ้งยังแสดงเป็นเพียงในผลงานภาพยนตร์เรื่องเกิดอีกทีต้องมีเธอของค่าย RS Film คู่กับทัศน์ณตะกั่วทุ่งอีกครั้งสาวนิ้งยังได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้และยังมีข่าวอีกว่านิ้งและทัศน์ทั้งคู่คบหาดูใจกันอีกด้วยหลังจากนั้นสาวนิ้งกุลสตรีก็มีผลงานในวงการบันเทิงออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผลงานละครผลงานภาพยนตร์แสดงมิวสิกวิดีโอเพลงและผลงานการร้องเพลงเรียกได้ว่านิ้งกุลสตรีเป็นนางเอกสาวฮอตอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยในยุคนั้นกันเลยทีเดียวและสาวนิ้งกุลสตรียังได้รับรางวัลตุ๊กตาทองนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในปี2540จากผลงานภาพยนตร์เรื่องฝันติดไฟหัวใจติดดินอีกด้วยกระทั่งในเวลาต่อมาสาวนิ้งได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงเดินตามฝันของเธอด้วยการทำงานเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินไทยแอร์เอเชียโดยมีผลงานละครเรื่องสุดท้ายก่อนจะอำลาวงการและแต่งงานมีครอบครัวคือผลงานละครเรื่องรถด่วนขบวนสุดท้ายในช่วงปี2548ถึงปี2549ออกอากาศทางช่อง9ด้านชีวิตส่วนตัวหลังจากที่สาวนิ้งกุลสตรีได้ผันตัวเองออกจากวงการบันเทิงไปเป็นแอร์โฮสเตสเธอได้คบหากับนาวาอากาศเอกไพลรัตน์อินทรศักดิ์ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นกัปตันพิตินันอินทรศักดิ์ซึ่งเป็นกัปตันสายการบินเดียวกันโดยทั้งคู่ได้สมรสกันเมื่อวันที่30ธันวาคม2549รับชมและชอบใจชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ